เข้าสู่หน้าเว็บหน้าแรกของ Google Slides เราก็จะสามารถสร้างชุดนำเสนอใหม่ได้โดยคลิกเครื่องหมายบวกในช่อง Blank เพื่อสร้างงานนำเสนอใหม่แต่ถ้าหากต้องการใช้รูปแบบธีมสำเร็จหรือเทมเพลตก็ให้คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการหรือเลือกรูปแบบเพิ่มเติมที่เทมเพลตแกลเลอรี่ซึ่งก็จะมีหลากหลายแบบให้เลือกนะคะแต่ในที่นี้เราจะเลือกเป็น blank ก็จะปรากฏหน้าต่างหลักของ Google Slidesโดยทางซ้ายมือจะเป็นโครงสร้างของชุดนำเสนอและขวามือจะเป็นเอกสารในรูปแบบสไลด์ซึ่งเราสามารถใส่ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพเสียงหรือวิดีโอลงในส่วนของสไลด์และสามารถเพิ่มสไลด์เพื่อสร้างเป็นชุดนำเสนอได้